ขึ้นเลยตัวนี้ของตะวันต้องขยายวงรอบนะใหญ่ขึ้นนะแล้วมีเดนมีไม่ตื้นตำแหน่งกันชัดหัวแล้วก็ตกหัวไปตาเข้าตำแหน่งกันชัดขึ้นเลยแล้วมันจะเป็นวงรอบที่ใหญ่ขึ้นมันจะขึ้นอย่างนี้เลยมันไม่มานี้มันจะลงฟู้อยู่แล้วนะแต่เวลาเราใช้ควบคู่กับเวลาเราใช้ควบคู่กับอาวุธอะไรต่างๆอย่าพิมพ์หน้าที่ก่อนเวลาเราใช้ควบคู่กับอาวุธเนี่ยนะเวลามันไปผมไปมันไม่มีนะใช่ครับไปมันเฉียดเห็นมั้ยควันเพราะฉะนั้นเวลาจังหวะของมันเนี่ยว่าอันนี้คือผมถือมีดอย่างนี้อาจจะดูผมดูผมถือมีดอย่างนี้ลักษณะนี้ก่อนก็จะกลายมาเป็น1 2 3ซึ่งก็ต้องลืมไปนะมันก็จะกลายมาเป็น1 2 3 4นะบางทีพอมันมีมีดแล้วมือผมจะชินข้างลืมทุกบรรยากาศอีกการเห็นไหมนะเดี๋ยวมีการทีนี้ดูการถือมีดอีกแบบหนึ่งมันก็จะการออกอาวุธและการเอาไปใช้ก็จะต่างกันออกนี้ก็จะกลายมาเป็นนะยกเสียงอัดเข้าไปนั่นก็จะกลายมาเป็นเหมือนปากใช่ครับเพราะอันนี้มันไม่ลงจังหวะเนี้ยนะมันจะไม่ต้องออกแบบเหมือนของนนท์ที่ที่มันไปมันก็จะขึ้นมันจะกลายมาเป็นจังหวะอัดเข้าไปแบบกระซวกโดยใช้น้ำหนักโดยที่เราไม่ต้องออกแรงอย่างนี้แต่ถามว่าจังหวะอัดมันทำได้ไหมนะอย่างเงี้ยตัวกระซวกไม่เข้าเสริมใช่ใช้ตัวเสริมเข้าไปเราจะไม่ทำในลักษณะปึ๊บนะจึ๊กว่าอย่างเงี้ยเอ็นหน้าลงบล็อกตรงนี้มันเหมือนค้างนะใช่หรือว่าเอ็นหน้าอะไรนี้แต่นี่การบล็อกปึ๊บให้ดันเขาส่งแต่ถ้าเอ็นหน้าบล็อกเมื่อกี้ตรงนี้นะลื่นมองมันลื่นใช่ไหมลื่นบ้างไม่โดนบ้างหรือผู้ต่อสู้เขาสามารถที่จะควบคุมเราบล็อกนะโอเคบล็อกตรงนั้นเห็นไหมผมเกี่ยวไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรียงหน้าบล็อกเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือผลที่ว่าทำไมเสร็จทางเอสเสร็จเวลาที่มุ่งไปเนี่ยเสร็จทางมีทางมีอ๋อใช่ครับมันทิ้งนิดเดียวมันเกี่ยวแล้วใช่เสร็จทางมีเพราะนั้นไอ้ที่เราฝึกกันในจังหวะเราแค่เปลี่ยนลักษณะการถืออาวุธมันก็จะมีประสิทธิภาพในรูปแบบนึงถูกไหมกระซวกต้องแต่ข้างล่างเย็นข้างบนอ่ะใช่ไหมถ้าเนี้ยเราใช้อาวุธอีกอันผมจะชิมการเป็นการด้วยแต่ถ้าหากว่ามองเหมือนกับเมื่อกี้มันก็จะเล่นงานขึ้นใช่ปากกระซวกข้างหน้าเพี้ยนเนี้ยทีนี้เพี้ยนหน้าหลอกเซ็ตเหมือนเดิมเห็นไหมใช่มันก็จะตัดเป็นกดลงอ๋อได้แรงลงต่อที่ลงหมุนมือใช่มันก็จะหมดปัญหาที่ว่าเขาบล็อกเองที่เขาบล็อกเมื่อกี้นะถ้าบล็อกไม่ถูกต้องก็คือบล็อกอย่างนี้ใช่ครับบล็อกอย่างนี้เขาจะระวังมือที่ถืออาวุธถ้าบล็อกไม่ถูกต้องก็คือบล็อกกดจุดที่มันใกล้มันก็เลยเสร็จใช่ครับเสร็จอาวุธที่มีลักษณะพิเศษเช่นอันนี้ผมทำให้ดูนะอาวุธที่มีลักษณะพิเศษเช่นคารมบิดหรือคนที่เขาเก่งในเรื่องของการใช้มือหาข้อมูลได้ใช่ครับเก่งในเรื่องของการใช้มือหรือเสื่อมใช่ไปต่อแล้วถ้าบล็อกสอบแต่ถ้าบล็อกสอบพอเราใช้ปั๊บหลอกเห็นไหมมันตำแหน่งการใช้เมื่อกี้เนี่ยจะทำไม่ได้แล้วแต่ว่าพอเราหมุนถูกต้องพอเราบล็อกสอบปั๊บมันไม่บล็อกสอบมันโดนบล็อกก็ไม่ใช่ปัญหาละอ่ะดูนะยืนหน้าบล็อกสอบไปมันไม่ได้เกี่ยวกับสอบไม่ได้เกี่ยวแล้วก็ไปที่อื่นใช่ไหมใช่มันเลยทำให้ศาสตร์บางศาสตร์ที่เราเห็นกันป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กถูกแก้ปัญหาว
าจะมองเห็นแผนรูปแบบตรงนี้ไปเพราะไม่งั้นก็จะบล็อกกันบล็อกไปบล็อกไปบล็อกไปไม่จบไม่จบแต่มันมีความคิ้วมันมีข้อเด่นของมันแต่สำหรับคนที่ก็มีความเข้าใจพอเราทำบล็อกอ่ะพอผมทำขึ้นหน้าบล็อกตรงนี้มันก็ถูกแก้ไขได้แต่พอเป็นมาบล็อกข้อสอบใช่ไหมก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างพอมาเชื่อดิข้อสอบนอกจากมันก็ต้องหลบไปเลยหรือว่ามันผ่านไปใช่ไหมครับแล้วคือจริงๆถ้าผ่านผมก็กลับมาใหม่ใช่ครับผมอย่างตามหลักการที่ผมบอกต้องมาอีกไม่หมดเพราะว่าอย่างหลักการที่เราฝึกเนี่ยคือมันเป็นเรื่องหลักการกลมกลืนกับฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายตรงข้ามกับวัตถุกับฝ่ายตรงข้ามวัตถุเพราะพอเขาผลักด้านนี้ใช่ไหมไม่จบใช่ไหมแล้วแต่มันได้ประมาณตลอดจริงตั้งบวกกับที่เราฝึกไปเราก็ตามล็อกต่อใช่แล้วที่เราฝึกไปเอามาใช้ได้แค่ที่สามได้สี่เมื่อกี้ก็จะหลายครับนี่คือพอมันมีอาวุธอย่างที่บอกถ้าเราฝึกร่างกายมาเนี่ยเมื่อมีอาวุธมันก็เป็นตัวเสริมที่ดีเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกมาแบบนี้พอเราใช้ พอเราผมจะพยายามทำให้ดูแบบตัวตัวไปตัวตัวไปเต็มหน้าพอผมจะเฉือนนะเต็มหน้าใช่ถูกต้องอย่างนั้นหรืออีกทีนึงอ่ะเอาเคสตัวมือเราเทียมหน้าตักผมอย่างนี้นะเอามือนู้นมากดมือผมใช่นะเป็นต้นก็คือมันจะล็อกมืออยู่นี่ไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ครับนั่นคือมันล็อกได้ครับแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาไปเองเพราะฉะนั้นแต่มันจะมีจังหวะปิดของการต่อสู้แบบนี้เวลาเราสังเกตเราจะเห็นมันมีจังหวะปิดก็คือว่าพอเขาบล็อกปั๊บปุ๊บพอเพียงนั้นบล็อกปั๊บปุ๊บมันจะตึ๊บนั่นคือจังหวะปิดต้องเร็วใช่ครับเป็นการทำลายจังหวะทำลายจังหวะปุ๊บเดี๋ยวก็ปล่อยปุ๊บปุ๊บตามสไตล์นะครับแต่ว่าอันนั้นมันจะต้องใช้ลักษณะพิเศษของการซึ่งผมไม่อยากให้พวกเราไปเสียเวลาตรงจุดนั้นก็คือเน้นฝึกหลักตาหลักการนะครับนะอย่างนี้ตรงส่วนนี้ตัวบล็อกนี่นะบล็อกมือถูกนะถ้าเอาจากตำแหน่งก็ได้ครับถ้าเป็นแบบทั่วไปดูก่อนนะครับเพราะจากนี้ก็คือเซ็ตคารัมบิกนะเซ็ตคารัมบิกนะเป็นต้นหรือเอาไหลแต่ถ้าหากว่าเราเอาหลักการเข้าไปช่วยซึ่งเหมือนบล็อกก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ตายเลยให้กลมเลยวัดถูกนะครับก็ปัญหาที่ถูกบล็อกแก้ได้เลยแก้ได้เลยเก้าหนึ่งหมุนก็ได้เข้าพอดีครับทีนี้เราลองบล็อกเหมือนเดิมตัวเข้าบล็อกนะตัวแก้ทิ้งหน้าบล็อกฝั่งนี้เห็นไหมผมก็จะหันไปทางนี้เราไม่ถูกเลยการแก้อ่ะโอเคมันบล็อกไว้ถูกแก้ด้วยนะเป็นต้นหรือเพี้ยนหน้าบล็อกตรงส่วนนี้นะก็อย่างเมื่อกี้ของเราควบคุมข้อมือเพี้ยนหน้าควบคุมต้นแขนใช่ไหมเดินต้องหาใช่การฝึกของเราอย่างที่บอกเราใช้แขนฝึกเป็นสามครั้งดังนั้นถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งถูกใช้ส่วนหนึ่งจะเหลืออีกเมื่อกี้ของเราจับข้อมือกลุ่มข้อมือก็จะเหลือโอเคเหลือกล้ามแขนกับข้อศอกหรือถ้าหาว่าข้อกล้ามแขนมันเหลือผมก็ใช้กล้ามแขนได้เลยส่วนจับของพี่นะจับกล้ามแขนโดยตรงนะก็จะเหลือข้อมือกับข้อศอกหรือถ้าหากว่าผมไปเรื่องนั่งจับข้อมือหน่อยจับตรงไหนก็ได้นะนี่คือชัดเจนพอเราใช่มือสองมือพอผมจะเข้ามือสองมือนะอันนั้นมือเราถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามือนี้แทบจะหมดสิทธิ์แล้วใช่ไหมแทบจะหมดสิทธิ์แล้วถ้าเราใช้มือโดยตรงก็บวกลบคูณหารแต่ถ้าหากว่าเราใช้หลักการเข้าไปช่วย
อืม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 ันโดนอืมมืออืมไปอืมไปมาครับก็จะไล่เริ่มจากข้อมือปูสองมือเป็นต้นสองมือสองมือเลยแน่นๆใช่ไหมเป็นต้นเพราะว่าจับวันนี้เมื่อกี้ของยื่นหน้าไปด้านนี้ผมเปลี่ยนไปด้านโน้นถ้าเทียมหน้าเข้ามาหัวนอนเป็นเกาะใช่ผมก็จับตับใดที่เทียมหน้าเข้าผมถอยคือที่ปวดนะยิ่งปวดยิ่งเป็นต้นหรือพอปวดปั๊บนอนเสร็จผมก็เปลี่ยนให้พันกับใครสักคนนะเป็นต้นหรือพอนอนลุกตะวันมาหน่อยอยู่ตรงเนี้ยขวางไว้นะเป็นต้นแต่ตัวนี้มันหมดสภาพแล้วนี่ใช่ถูกนะไหลปั้นโครนนะไหลหรืออย่างเมื่อกี้ผมปั้นโครนนี่ครับใช้สันได้หรือเปลี่ยนมาเป็นเฉียงได้คุณปั้นโครนไม่ใช้เป็นผีละตัวนะได้ที่เหลือคือเสียบตั้งแต่เนี้ยผมว่าใช้โค้งครับถ้าใช้โค้งเสียบโอ้นะหรือไม่เสียบก็คือเฉือนต่อเพียงหน้าเดี๋ยวดูจังหวะเนี้ยเดี๋ยวเพียงหน้าเขาจะลงนี่เหตุผลที่ว่าที่ผมให้ดูคลิปอันนั้นใช่ให้ดูคลิปลงอ๋อดูยังไม่ถึงคลิปที่ผมอัพขึ้นไปในหนังในหนังเรื่องถ้าไปดูผมมีตอนนี้อยู่มันก็จะเชื่อมโยงกันไปได้จากสิ่งที่พวกเราทำหลักการตรงนี้มันจะไม่ปิดเพราะหลักการเนี่ยมันจะเป็นตัวแม่ที่เชื่อมไปยังส่วนต่างๆได้ตอนเด็กๆนะครับอีกสัก3นาทีนะใกล้ครับจังหวะสุดท้าย1 2 3ครบ3ยกปั๊บอันนี้ไปเลยThank you.